คิดถึงน้องพอแม่มีลูกหลงตอนแก่คนนึงก็เลยตั้งชื่อลูกชายว่าให้ชื่อดุริยะชื่อเหมือนน้องเลยเพิ่งรู้เหมือนกันน่ะแม่พูดกี่รอบเขาก็จำชื่อได้หมดทุกคนเลยที่เขาให้หาเขาพูดมาตั้งนานนะจำบุญนะจำบุญใส่บาตรนึกถึงเจ๊สวดน้องแม่ก็ใส่บาตรทุกวันก็เลยบอกเออแม่เจ๊แกดีใจเนาะแม่เขาหาเขาบอกว่าอยากเจอน้องพูดมานานแล้วก็เลยเคยมาตามให้เขาไปค้นแล้วแต่ว่านายอำเภอยังบอกเลยว่าอุ้ยผมอายุ48ตั้งแต่รุ่นก่อนนะบอกว่าไปก่อนที่ผมจะเกิดอีกอะไรเงี้ยหาไม่เจอค้นแล้วตามให้แล้วพี่ดุริยะเป็นไงบ้างครับรู้สึกครับเพราะว่าน้ำตามันออกตั้งแต่เจอทีแรกแล้วครับทีนี้ก็ดีใจแล้วดีใจมากๆมีอะไรจะถามคุณยายไหมวันนั้นที่ให้เราซื้อนมใช่ไหมอะไรนะที่พี่ดุริยะเราใช่ครับนมเป็นเหตุนมเป็นเหตุครับแงะมาอีกทีพี่สาวไปไหนไม่รู้กลับบ้านพ่อก็จะตีอีกทำพี่สาวหายเงี้ยหรอทำพี่สาวหายพี่สาวไม่ได้กลับมาเอาวิ่งหนีก็ประมาณวิ่งเนี่ยน้องสาวรับอย่างเดียวจ้ะแค่โทรศัพท์ธรรมดาสิรายการพี่สาวนี่อีกคนนึงน้องคนเล็กอันนี้น้องคนเล็กครับพี่ไปก็ยังไม่ได้เกิดน้องค่ะยังไม่เกิดยังไม่ได้เกิดแต่แม่เล่าน้องเล็กอยู่จ้ะเชื่อไหมตั้งแต่มาเจอวันนั้นนะผมก็วนกาวายในสามเลยผมบอกโอ้ตายไม่ได้ขอที่อยู่เลยเดี๋ยวไปอะไรไปไงกันเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้หมายถึงหนูใช่ไหมครับจะเจอกันอีกทีหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วด้วยไปยังไงเนี่ยเหมือนแม่เหมือนแม่วันนี้นอกจากจะได้พบหน้าน้องๆคุณยายก็ได้เห็นหน้าพ่อเลี้ยงและแม่ผ่านรูปถ่ายใบสุดท้ายให้หายคิดถึงแทนภาพความทรงจำที่อยู่ในใจมาตลอด58ปีที่ผ่านมาเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลกฎเกณฑ์แห่งฟ้า